สบายดีพี่น้องสบายดีในเช้าวันนี้ได้มีโอกาสที่จะมาอัดพระคำของพระเจ้าที่จะหนุนใจพี่น้องเนาะก่อนที่จะหนุนใจก็จะอยากจะนมัสการนมัสการถวายเกียรติให้พระเจ้าเนาะในสิทธิ์ของเฮานี่เฮาต้องการที่จะการนุนใจตลอดการสู้ใจกันเนาะเอาจะถวายเพลงอยู่ในปึ้มสีเขียวด้วยในบทเพลงนี้บอกว่าใกล้สิทธิ์พระเจ้าเนาะเอาเอเมนขอบคุณพระเยซูทุกลมหายใจที่มีอยู่ก็เป็นการแบบนมัสการทั้งวันทั้งคืนนะเนาะขอบคุณพระเยซูอะจะถวายเกียรติพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าเท่าใดแห่งดีเพราะเมื่ออยู่ในการกับการเต็มล้นมาแล้วมันอดบ่ได้ที่จะแบ่งปันความสุขสันติสุขกำลังใจให้แก่คนอย่างมากมายในบนโลกนี่เป็นล้านๆที่ยังบ่ได้พบกับสันติสุขที่ยังบ่ได้พบกับไสยศาสตร์เนาะแบบยังเมื่อยล้าในชีวิตพ่อแท้ใจกับชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ในบนโลกแห่งนี้ในการเดินต่อไปในการรับใช้พระเจ้าต่อไปในบทเพลงนี้บอกว่าใกล้ชิดพระเจ้าเนาะใกล้ชิดพระเจ้าเท่าใดแห่งดีเอเมนเป็นปื้มหัวเขียวเฝ้าใกล้สนิทพระเจ้าแห่งไกลแห่งดีถึงว่าลำบากเพียงใดใจข้าอยากอยู่ไกลความทุกข์เดือนห้อนหมดไปพออยู่ใกล้พระผู้ไทยแห่งไกลพระองค์แห่งดีอยู่ใกล้ศีลพระเจ้าถึงบาคาใดเหินห่างจากทางพระเจ้าดวงใจวาวิเปล่าเปลี่ยวจิตใจข้าโศกเศร้าเมื่อนั้นใจข้าต้องการอยู่ใกล้พระเจ้าดุนานแห่งไกลพระองค์แห่งดีอยู่ใกล้ศีลพระเจ้ายามทุกข์ลำบากดังนี้ทรงโปรดปรานีไขทางสวรรค์ให้มีขันได้ลงจากฟ้าเห็นเทวดาหยับมาเอื้อนขาให้เข้าไปไกลแห่งไกลพระองค์แห่งดีอยู่ใกล้ศีลพระเจ้าแล้วข้าจึงเห็นสว่างทางของพระเจ้าดวงใจวาวิเปล่าเปลี่ยวจิตใจข้าโศกเศร้าเมื่อนั้นใจข้าต้องการอยู่ไกลพระเจ้าดุนนานแห่งไกลพระองค์แห่งดีอยู่ใกล้ศีลพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเนาะอุ้ยพี่น้องเอ้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนี่อยู่บ่เป็นอยู่บ่เป็นบ่ฮู้จักสิกินสิอยู่อยู่บ่เป็นอีหยังเพราะสิ่งที่พระเจ้าทอกเทเข้ามาในหัวใจมันอดบ่ได้ที่อยากจะแบ่งปันออกไปที่อยากจะแบ่งปันออกไปให้คนในบนโลกนี่ที่จะได้ให้พบความบังพบสันติสุขพบกำลังโอ้ยคนเป็นล้านๆยังโศกเศร้ายังเมื่อยล้าเนาะย้อนอย่างย้อนมนุษย์นี่นะบ่เปิดหูตาวิญญาณตาวิญญาณบ่หูบ่เข้าใจเขาเอิ้นหูหนวกตาบอดฝ่ายวิญญาณนะหูหนวกตาบอดฝ่ายวิญญาณแล้วก็รับหูรับตาใช้ชีวิตรับหูรับตาไป
นะเท้าหาก้มคาบไว้สิ่งที่บ่ได้เป็นพระเจ้าแล้วก็เขาต้องเข้าใจว่าเมื่อมนุษย์นะก็คือมนุษย์เมื่อมนุษย์ก็ทำบาปแล้วต่อสู้พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเขาจะคาดหวังที่ได้รับพระพรคาดหวังที่จะได้รับสันติสุขมันเป็นไปบ่ได้เนาะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องอ่ะจะห้องเพลงตัวนี้แล้วก็สิเทศสิหนุนใจไปเลยมาอดบ่ได้พี่น้องเว้ยมันตื่นเต้นความตื่นเต้นที่พระเจ้าให้นี่มันแบบบูจักสิอธิบายนะมันล้นในภายในผู้ใดบ่มีประสบการณ์บ่เข้าใจดอกบางคนถามว่าเป็นหยังคือมีแต่เว้าแต่เรื่องพระเจ้าเป็นหยังคือมีแต่เทศมีแต่เว้าเรื่องพระเจ้าคันบ่เว้าเรื่องพระเจ้าคันพระเจ้าผู้ให้ชีวิตพระเจ้าให้สันติสุขแล้วบ่เว้าเรื่องพระเจ้าสิไปเว้าเรื่องหยังพี่น้องที่ฮักเอาเด้อตัวอภัยตัวมันเด้อมักแบบใดก็เอาแบบนั้นเด้ออันนี้คือความสุขของเขาหน่อยนะคือสันติสุขในพระเยซูคริสต์เอามานมัสการพระเจ้าในเพลงนี้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายพี่น้องชาวคริสเตียนทั่วโลกพี่น้องคนลาวคนไทยผู้ที่ยังบ่ได้เชื่อในพระเยซูก็เฝ้าเข้ามาเชื่อในพระเยซูจะได้ชีวิตนิรันดรจะได้มวลซื่นจะได้เฮฮาตื่นเต้นไปน้ำกันโอ้ยบ่ต้องไปโศกไปเศร้านะห้องเพลงก่อนนะเรายังแบ่งปัน มันอดบ่ได้พี่น้องทั้งหลายเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มักนะพี่น้องทั้งหลายจงมีความสุขสำลันในพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายจงมีความสุขสำราญในพระเจ้าเพราะว่าความสุขนั้นพระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาเพราะว่าความสุขนั้นพระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาจงสรรเสริญความดีที่พระองค์ผู้ได้โปรดให้จงสรรเสริญความดีที่พระองค์ผู้ได้โปรดให้พี่น้องมีสันติสุขมีความสุขบ่ได้รับพระพรจากพระเจ้าบ่มีความสุขสำราญในพระเจ้าบ่เอาอีกเนาะว่าเพลงนี้ห้องไปละแบบทุกเพลงนี่ละห้องไปละมันมีสันติสุขแล้วมันก็แบบลอยไปกับความยินดีกับสันติสุขกับการทรงสัมผัสของพระเจ้าพี่น้องมันเป็นธรรมศาสตร์นะขอบคุณพระเยซูเนาะเอาอีกพี่น้องทั้งหลายจงมีความสุขสำลันในพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายจงมีความสุขสำลันในพระเจ้าเพราะว่าความสุขนั้นพระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาเพราะว่าความสุขนั้นพระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาจงสรรเสริญความดีที่พระองค์ผู้ได้โปรดให้จงสรรเสริญความดีที่พระองค์ผู้ได้โปรดให้ขอบคุณพระองค์ผู้มีความหาขอบคุณอันยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์ผู้มีความหาขอบคุณอันยิ่งใหญ่โอ้ยพี่น้องที่ฮักในองค์พระเยซูคริสต์เพียงแต่ห้องเพลงนี่นะนมัสการพระเจ้าเลยนะก็มีสันติสุขก็มีความยินดีก็ได้สัมผัสกับการทรงสถิตของพระเจ้าฉะนั้นอีกประการหนึ่งพี่น้องสามารถรับการสู้ใจรับการแต่ต้องผ่านการอย่างผ่านการสรรเสริญเฮาจะว่าเป็นแบบบทเพลงใดเมื่อเฮาได้นมัสการพระเจ้าเมื่อเขาน้อยนี่เปิดปากนมัสการพระเจ้าเนี่ยอู้ยสัมผัสกับพระเจ้าพี่น้องมันมีความมันมีความมันมีกำลังมันตื่นเต้นมันมีเฮือมีแหงแต่แบบมันแบบเฝ้ามานั้นมันเหลือใจเป็นอย่างลูกของพระเจ้ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างบ่สรรเสริญพระเจ้าบ่ขาบไหว้พระเจ้าบ่นมัสการพระเจ้าแต่เฮานี่มีแต่ได้พระพรได้พระพรโอ้อยากได้แต่พระพร
แต่เฮาบ่เฮ็ดในสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชานมัสการสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าก็บ่อยากเฮ็ดตื่นขึ้นมาจะขอแต่พระพรลูกเดียวโอ้พี่น้องติฮักพระคัมภีร์ว่าจังซี่นะในกาลาเตียบทที่6ข้อ7ผู้ใดบ้านสิ่งใดจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเอเมนเมื่อเฮาเชื่อถือยำเกรงพระเจ้าปฏิบัติตามในหลักพระคำของพระเจ้าพี่น้องจะเห็นกับหูกับตาพระพรอยู่ในบนโลกนี้บ่ต้องท่าว่าตายไปแล้วไปหับอยู่เอาอยู่สันเอาอยู่ในบนโลกนี้เลยฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูโอ้ยเบาแล้วมันหัวใจมันเต้นตึกตักตึกตักอ่ะอีกบ่ไปห้องเพลงนี่ขอบคุณพระเยซูอ่ะขอบคุณพระเยซูเอาเพลงนี้เนาะเดี๋ยวห้องเพลงแล้วก็นมัสการไปนูนใจส่วงนี้ฟังนะพี่น้องส่วงนี้เป็นส่วงเขาเอิ้นว่ามันยังเป็นส่วงกุ๊ดจีนเนาะเดี๋ยวจะแบ่งปันเดี๋ยวจะนูนใจในเรื่องนี้เพราะว่าคริสเตียนยังมากมายยังบ่เข้าใจปีใหม่ลาวปีใหม่จีนปีใหม่ไทยปีใหม่อะไรก็แล้วแต่เฮายังรับหูรับตาและเฮฮาเพ้อฝันไปนําสิ่งที่มันไร้สาระสิ่งที่มันบ่มีชีวิตชีวาแล้วเฮานี่มนุษย์ทุกคนอยากพบสันติสุขอยากพบกําลังอยากพบความตื่นเต้นอยากมีกําลังวังซาแต่เฮานี่เฮ็ดแต่ตามใจตัวเองเฮ็ดไปตามเนื้อหนังกิเลสตัณหาความอยากของตัวเองและก็คาดหวังว่าจะสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะทุกๆปีปีใหม่ก็อวยพรให้มีร่ำมีรวยมีสุขแนวนั้นนะโอ้ยเซินเลยเซินพากันเฮ็ดไปเลยจะบ่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นถ้าบ่มาเสือละวางใจละติดตามละปฏิบัติตามพระบัญชาและพระในพระคำของพระเจ้าจะบ่เห็นหยังเกิดขึ้นจะบอกว่าเสือในปากเสือในสมองจะไปถ้าบ่ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้านะจ้างก็บ่เห็นอย่างเลยเว้าเป็นไปอันนี้แหละบ่ได้มาเว้าเอาคะแนนเสียงบ่ได้มาเว้าเอาใจคนบ่ได้มาเว้าให้คนย่องเว้าความจริงเพื่ออยากให้พี่น้องเนี่ยพบการปลดปล่อยที่แท้จริงให้ตื่นขึ้นจากการหลับนอนให้หูตาวิญญาณได้เปิดออกพระพรจะเป็นของพี่น้องไสยศาสตร์เป็นของพี่น้องสันติสุขเป็นของพี่น้องถ้าพี่น้องที่เปิดใจที่ใจเฮียนฮู้ในความเป็นจริงของชีวิตพี่น้องที่ฮักมนุษย์ในบนโลกนี่น่ะยังมากมายจมตกอยู่ในความมืดมนในความบาปในฝ่ายวิญญาณโดยรับหูรับตาบ่เข้าใจอย่างบ่เข้าใจอย่างในเรื่องของฝ่ายวิญญาณแล้วเฮานี่ก็คือเว้าเนี่ยแล้วเฮากับเมียโอ้ยเป็นอย่างชีวิตมันคือลำบากชีวิตมันคือทุกข์ยากมันคือเจ็บปวดมันคือบ่มวนบ่ซื่อมันบ่ตื่นบ่เต้นมันเป็นอย่างชีวิตมันจึงเป็นอย่างซี่เขาเลยจะบอกพี่น้องสรุปทั้งหมดนี่นะชีวิตของมนุษย์บ่เจริญเพราะความบาปความบาปมันมีหลายรูปแบบความบาปการบ่เชื่อฟังการบ่ยำเกรงพระเจ้าการบ่ไปบ่ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าพี่น้องที่ฮักเนาะเอาเอเมนโอ้คืออยากเทศแล้วบัดนี้นะ พระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระเยซูสำหรับเช้าวันใหม่ที่ได้ตื่นขึ้นมาด้วยกำลังอันสดใสด้วยพระคุณของพระเจ้าให้พวกลูกมีลมหายใจที่จะประกาศนมัสการสรรเสริญเป็นพยานฝ่ายพระเยซูขอบคุณพระเยซูให้พระเยซูได้รับเกียรติขอการทรงสำลักด้วยเลือดของพระเยซูขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มในชีวิตของลูกที่จะก้าวถอยคำของพระเจ้าด้วยความจริงขอบคุณพระเยซูสำหรับทุกสิ่งอย่างลูกน้อมนมัสการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนาะอาเมนเอาเบิ่งไปน้ำกันเด้อพระคำของพระเจ้าในปฐมบ่แม่นในอพยพบทที่หยังบทที่20 20ข้อ1 5ข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวคำต่อไปนี้ว่าเฮาแม่นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าผู้ได้นำพวกเจ้าออกจากประเทศเอียิปต์คือออกจากประเทศที่พวกเจ้าได้ตกเป็นทาสพวกเจ้าอย่ามีพระอื่นนอกจากเฮาพวกเจ้าอย่าเฮ็ดรูปเคารพสำหรับตนเองหรือรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่อยู่ในฟ้าสวรรค์และอยู่ในแผ่นดินหรืออยู่ในลุมผืนอยู่ในน้ำลุมแผ่นดินยาขาใบหูบเข้าลบเหล่านั้นฟังตัวนี้นะเพราะว่าเขาเป็นพระเจ้าของเจ้าและเขาเป็นพระเจ้าผู้ห่วงแหนพวกเจ้าเขาจะลงโทษลูกหลานของผู้ที่สั่งเขาถึง3ถึง4ถึง3 4สัวอายุแต่เขาจะสำแดงความหักอันมันคงต่อผู้ที่หักเขาและต่อผู้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของเขาสืบสืบไปสัวอายุพันคนพี่น้องที่หักพระคำของพระเจ้าแม่นเฮากำลังเบ้าอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระเจ้าบอกอิสราเอลเมื่อพระเจ้านำเขาออกจากเอียิปต์จากการที่เขาเคยเป็นทาสจุดประสงค์เหตุผลอย่างหนึ่งที่พระเจ้าไถ่สนซาดอิสราเอลออกจากเอียิปต์เพื่อเขาจะมีเสรีภาพมาขาบใบนมัสการพระเจ้าแบบอย่างเสรีภาพพระเจ้าได้ไถ่เขาออกมาจากอย่างการเป็นข้าทาสเอียิปต์นั่นคือความบาปคือความซัวคือเป็นข้าทาสคือบัญหาทุกสิ่งอย่างเป็นความหมายในปัจจุบันนี้แต่ว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาเกิดเป็นจริงแต่เมื่อเขาได้ยินคำว่าเอียิปต์นั่นมันเป็นในความหมายทั้งลบเนาะบอกว่าจะเป็นความบาปบอกว่าจะเป็นบัญหาทุกสิ่งอย่างอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความหมายของฝ่ายวิญญาณพระเจ้าผู้นำพวกเจ้าออกจากเอียิปต์พระเจ้านำออกแล้วแล้วเมื่อพระเจ้านำออกมาแล้วนะพระเจ้าไม่ได้นำเขาออกมาหน้าแต่พระเจ้าต้องการให้เขาที่จะมีศิลปะที่จะนมัสการพระเจ้าเพราะเวลาเขาอยู่ในเอียิปต์เขาบ่มีศิลปะมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในบนโลกแห่งนี้เมื่อพระเจ้าไถ่เมื่อพระเจ้าทรงสำละด้วยเลือดของพระเยซูผ่านองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าให้เขาเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหับการทรงสำละหับการไถ่ด้วยพระฤทธิ์ของพระเยซูเพื่อเขาจะมีเสรีภาพเพื่อเขาจะหลุดพ้นจากยังจากการเป็นทาสของความบาปจากการเป็นทาสของปัญหาจากการเป็นทาสของการครอบงำของวิญญาณชั่วผีให้เพื่อเขาจะมีชีวิตในการนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่หักพระคัมภีร์บอกว่านะอย่ามีพระอื่นนอกจากเขาแม้เราเว้าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระนามของพระเยซูยังได้บ่ได้บันทึกและปรากฏถ้าจะเว้าทำรวมมาทั้งหมดนี่กำลังกล่าวถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเนาะอย่ามีพระอื่นอย่าอย่างอย่าเฮ็ดรูปเคารพหรือสิ่งใดๆเนาะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในบนฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกนี้อย่าสร้างรูปครับโลกรูปปั้นรูปอันใดก็แล้วแต่ที่สร้างขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระเจ้าเกียรติสั่งประการแรกพระเจ้าเกียรติสั่งนะมนุษย์ทั้งหลายที่ลงไหลไปคาบไว้สิ่งที่โบเป็นพระเจ้าน่าเสียดายและน่าทุกข์ใจน่ามันเหลือใจสำหรับพี่น้องคนลาวคนไทยที่โบได้มื่นหูมื่นตารับหูรับตาไปนบไปคาบไว้สิ่งที่โบเป็นพระเจ้านะแล้วก็จมทุกจมยากบ่มีพลังบ่มีชีวิตชีวาบ่มีเหื่อบ่มีแหงยุ่งในแต่ปัญหาเพราะยังเพราะจมอยู่ในความบาปเพราะไปคาบไว้พระในสิ่งที่บ่ได้เป็นพระเจ้าสิ่งที่บ่มีชีวิตชีวาพี่น้องที่ฮักพระเจ้าบอกว่าหยังอย่าไปคาบไว้และอย่าสร้างรูปเคารพพระเจ้าบอกว่าน่ะพระเจ้าน่ะเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนปัจจุบันนี้น่ะมนุษย์นะพี่น้องที่หักปั้นอันนี้ขึ้นมาก็เป็นนบไปคาบใบโอ้อันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องที่หักมันบ่มีน้ำใดอันใดที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ในบนโลกนี้นะอันนี้คือความเป็นจริงพี่น้องที่หักฉะนั้นให้พวกเขาท่าผู้ใดยังบ่หลุดพ้นจากเว้นจากกรรมจากการครอบงำวิญญาณศาสนาหูหนวกตาบอดเป็นมีสิทธิท่อแท้ใจบ่มีพลังเมื่อยตื่นขึ้นมาลอยเมื่อยทั้งสมองทั้งจิตใจทั้งร่างกาย
จักจะเฮ็ดจังได๋กับชีวิตจักจะต่อสู้จังได๋จักจะไปจังได๋มาพึ่งในพระเยซูคริสต์องค์นี้รับประกันบ่แม่น 100% ล้าน%พี่น้องเถียพี่น้องจะพบชีวิตใหม่พี่น้องจะพบการเปลี่ยนแปลงพี่น้องจะพบการอัศจรรย์กับหูกับตาของพี่น้องเลยนี่คือความเป็นจริงฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าบอกว่านะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างมนุษย์พระองค์ห่วงแหนเพราะพระองค์สร้างมนุษย์มาบ่อยากให้มนุษย์งมงายแล้วลงไหลไปคาบไว้วิญญาณสัวผีให้ซาตานปั้นรูปอันนี้ขึ้นมาก็ไปนบไปไหว้เห็นอันนั้นก็ไปนบไปไหว้นบไหว้ไปต้นไม้ผู้ผ่าป่าไม้วัตถุสิ่งของจักกลัวจักซืนมาลอมเป็นรูปปั้นแล้วก็งมสะงมสายไปรับหูรับตาไปโอ้แล้วก็ว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์โอ้พี่น้องที่ฮักอยากจะหนุนใจพี่น้องนะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนมนุษย์ทุกคนนี้พระเจ้าสร้างมาในโลกนี้มีพระเจ้าองค์เดียวในโลกนี้มีพระเจ้าองค์เดียวผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าที่ปกครองในโลกจักรวาลในสิ่งที่ตาเห็นและตาบ่เห็นคือพระเจ้าพระยาฮูวาพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวเท่านั้นบ่มีนามสื่อใดในใต้ฟ้ามหาแผ่นดินนี้พี่น้องที่ฮักและพระคัมภีร์บันทึกว่าอย่าคาบไว้รูปเคารพอย่าปั้นรูปปั้นอันใดมนุษย์มาไว้มีแต่พระเจ้าองค์เดียวนี้พี่น้องที่ฮักฉะนั้นอยากให้กำลังใจพี่น้องและโดยเฉพาะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าห่วงแหนเฮาพี่น้องที่มีลูกมีเต้าเนี่ยมีลูกมีหลานนี่พี่น้องฮักพี่น้องห่วงบ่คนนี่ฮักลูกฮักหลานห่วงลูกห่วงหลานนะตั้งแต่น้อยจนแน่ต้องได้อุ้มต้องได้กอดต้องได้จูบต้องได้เบิ่งรูปต้องเฝ้าดูแลเพราะห่วงแหนเพราะฮักลูกฮักหลานเพราะเขาเป็นลูกหลานเสื้อสายของเขามนุษย์ก็เช่นกันที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาด้วยอย่างด้วยรูปแบบในลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าฮักพระเจ้าห่วงพระเจ้าห่วงแหนมนุษย์อยากให้พี่น้องคนลาวคนไทยที่ฟังกำลังจะมาฟังอะไรแล้วแต่อยากให้พี่น้องรู้ว่าถ้าพี่น้องเป็นผู้นึงสิ้นบังขาดกำลังใจมูมีผู้ใดสนใจมูมีผู้ใดแค่มูมีผู้ใดหักอยากจะบอกว่าวันนี้ว่าพระเยซูหักพี่น้องพระเจ้าหักและห่วงแหนพี่น้องพระเจ้าอยากซอยพี่น้องให้หลุดพ้นจากเวรจากกรรมจากบึงไฟนรกพระเจ้าอยากให้ชีวิตใหม่พี่น้องพระเจ้าอยากให้ความหวังใหม่พี่น้องพระเจ้าอยากนำการลื้อฟื้นฟูปลดปล่อยเยียวยารักษาให้มีพลังให้มีความหวังในการเป็นมนุษย์ในบนโลกนี้ที่จะเดินต่อไปพี่น้องที่ฮักพระคัมภีร์บอกว่าข้อ4เฮาจะลงโทษลูกหลานของผู้ที่สร้างเฮาการลงโทษนี่เมื่อเฮาบ่เชื่อฟังพระเจ้าบ่นับถือยำเกรงพระเจ้าพระเยซูคริสต์นี่นะบ่ปฏิบัติตามในหลักคำสอนของพระเจ้าการลงโทษนี่มันบ่แม่นเพียงแต่ตัวเฮานะพระคัมภีร์ว่าถึงลูกหลานของพวกเฮาจะลงโทษลูกหลานของผู้ที่สร้างเฮานะพี่น้องที่ฮักในเมื่อมนุษย์ไปคาบใบสิ่งที่บ่เป็นพระเจ้าในปัจจุบันนี้เนาะในปัจจุบันนี้หลายครั้งเฮาคิดว่าโอ้เฮาบ่ได้คาบใบดอกฮูปั้นแนวนั้นแนวนี้ละถ้าสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในสมองเฮาอยู่ในใจเฮาสาวสีสมองนั่นแหละมันกลายเป็นหูปั้นละมันกลายเป็นสิ่งที่เฮากำลังขาดใบมันแล้วสมองเฮาจิตใจของเฮานี่ต้องมีแต่พระเยซูเท่านั้นเป็นหนึ่งเป็นเอกเฮาจะไปเฮาจะเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่สมองจิตใจวิญญาณเฮาปากเฮานมัสการขอบคุณพระเยซูเทิดทูนพระเยซูออกพระนามพระเยซูคริสต์จะไปอยู่ในแห่งหนใดในบนโลกนี่พี่น้องที่ฮักพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนและพระเจ้าจะลงโทษนะลูกถึงคนที่สั่งพระเจ้าที่โบเสียฟังและลูกหลานของเขาอีกยังสามสัวอายุพี่น้องที่ฮักในช่วงนี้เป็นช่วงของเอิ้นว่าช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่จีนอะไรกุจีนจีนจะปีใหม่ลาวจะปีใหม่จีนระมัดระวังไหมพี่น้องในรูปต่างๆที่คำศัพท์ที่พี่น้องใส่นะ
คริสเตียนบ่ใส่คําว่าโชคดีนะเฮาบ่เชื่อในโชคในลาภเฮาบ่เชื่อเฮาอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเฮาเป็นบุคคลเป็นสุมสนเป็นประชากรที่มีพระพรจะบ่เชื่อในวาสนาลาภนั้นโชคอย่างบ่ใส่คําศัพท์นี่นะลึบออกไปในพระนามพระเยซูเฮาอยู่ด้วยพระคุณความเมตตาของพระเจ้าและเฮาเป็นประชากรเป็นคนของพระเจ้าที่ได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างท่วมล้นอาเมนสนั่นพี่น้องที่รักอยากหนุนใจพี่น้องหลายคนบ่เข้าใจระมัดระวังพี่น้องเขียนหยังพี่น้องใส่รูปอันใดหรือว่าพี่น้องใส่เครื่องเป็นเครื่องหมายอันใดระมัดระวังนะหลายคนบ่เข้าใจเฮาบ่เปิดตาใจบ่ทอมใจเฮียนรู้ศึกษาเฮาก็รับหูรับตาไปคริสเตียนเป็นพันๆลิ้น Facebook จักเอาอีหยังต่อเอาอีหยังลงเต็มอะหยังนะแล้วก็เบิ่งแล้วนั่นแล้วก็เบิ่งแนวนี้อันแนวบ่เป็นตาเรื่องหั่นน่ะเบิ่งวิดีโอเบิ่ง YouTube แล้วก็ไปคลิกไลค์คลิกไลค์คลิกไลค์ทุกครั้งที่พี่น้องเอาหูตาเอาปากเอามือพี่น้องเข้าไปพี่น้องกำลังมีภาคส่วนในสิ่งเหล่านั้นเมื่อพี่น้องมีภาคส่วนในสิ่งเหล่านั้นน่ะจมเข้าไปเฮากําลังเข้าไปอยู่ในกฎอุบายโต๊ะอยู่ในกฎอุบายของซาตานที่เฮาบู้เมื่อวิญญาณเฮาเข้าไปมีภาคส่วนในสิ่งเหล่านั้นแต่เวลาเว้าเรื่องพระเจ้าเว้าเรื่องพระพรการปลดปล่อยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ไสยศาสตร์ความฮักของพระเจ้าความรอดพ้นโคตรอยู่โคตรอยู่ไก่พี่ลี่อยู่จอบเบิ่งบ่กล้าคลิกบ่กล้าคํามันบ่กล้าเว้าบ่กล้าฮาเลลูยาแต่เรื่องบ่เป็นตาเรื่องเนี่ยเปิดตาผุนซองเข้าไปอยู่ไกลบ่ไกลกับมือจี้เข้าไปพี่น้องที่ครับพระเยซูสอนว่าจังได๋อย่านําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพระเยซูทูลต่อพระบิดาสําหรับพวกเฮาเด้แต่เฮานี่มันตรงกันข้ามอันนี้สิ่งที่พระเจ้าห้ามนี่สิ่งที่พระเจ้าบอกบ่เฮ็ดเฮาม่นเข้าไปยิ่งม่นยิ่งม่นเข้าไปยิ่งพบกับปัญหาหน้าบูดหน้าเศร้าหน้าเหี่ยวหน้าแห้งมะลึงปึงปังบ่มีความสุขบ่มีความสุขแล้วความบาปเต็มล้นในชีวิตบ่ฟังในการสอนของพระเจ้าหัวใจของมนุษย์ดื้อแข็งกระด้างหัวใจของมนุษย์นี่เฮาจะแข็งกระด้างไปขนาดใดมนุษย์ก็คือมนุษย์เพราะวันหนึ่งในบนโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายในบนโลกนี้จะยืนอยู่ในซองพระพักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะถูกตัดสินพิพากษามนุษย์พี่น้องที่รักอยากจะนูนใจนะอยากให้กำลังใจพี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ประคำของพระเจ้าเว้าไม่ได้คิดเสียในบทโลกนี่มันเป็นไปบ่ได้ว่าเฮาจะบ่รับพระพรหลายครั้งเฮาบอกเสื้อพระเยซูนี่ผู้ใดก็เสื้อพระเยซูนะปากนี่เสื้อใจของเฮานี่มันเต็มร้อยบ่แล้วเฮานี่ทำตามในสิ่งประคำของพระเจ้าเป็นซาละบอกคําบ่อย่าลืมนะผู้ใดวางสิ่งใดเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแม้นคริสเตียนเป็นล้านๆเป็นอย่างผลของศีลมันจึงแตกต่างกันเป็นอย่างบางคนที่มีความมวนซื่นตื่นเต้นหัวเราะซื่นสมดีๆนมัสการพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนห่อนหนตื่นเต้นมวนซื่นแต่อีกฝ่ายนึงแบบเฮ็ดตกซอกอยู่เขาเอิ้นว่าหายใจปางนะไปโบสถ์ก็บ่มีชีวิตชีวาเป็นเศร้าๆเป็นง่อยๆเป็นซึมๆบ่มีความกล้าหาญที่จะเป่งเสียงนมัสการยกมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าบ่กล้าเว้าบ่กล้าปากคดๆลี่ๆมันบ่แม่นชีวิตที่พระเจ้าทรงเอิ้นทรงไถเฮามานะความย่านกลัวความอับอายต่างๆนี่บ่ได้มาจากพระเจ้ามันมาจากจุดเริ่มต้นก็คือการบ่เชื่อฟังความบาปและวิญญาณสัวผีไห้มันก็แทรกแซงเข้ามาความยากบ่ได้มาจากพระเจ้าความอายบ่ได้มาจากพระเจ้านะพี่น้องปฏิเสธวิญญาณสัวเหล่านี้และความรู้สึกเหล่านี้ออกไปขอบคุณพระเยซูนะจังสั้นให้ระมัดระวังนะซาตานมันกําลังใส่ระบบเทคโนโลยีทําลายคนอย่างมากมายการหลอกลวงการต้มตุนหน้าบ่ายหลังหลอกก็เกิดขึ้นอย่างมากมายในโลกออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ใน Tag Messages ใน Line ในอีหยังโอ้กระทึกนึกน้องการสวมหน้ากากการหน้าไหว้ลางลอกการหน้าซื่อใจคนมันเกิดขึ้นอย่างมากมายนะคนปัจจุบันนี่น่ะ
จะซอกหาคนที่จริงจังจริงใจฮักแท้จริงจังจริงใจเปิดใจมันหน่อยที่สุดขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าทรงสำละแล้วขอการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ในบนโลกนี่โดยเฉพาะผู้ที่ได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ไถ่รอดพ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงลายขึ้นลายขึ้นในสิทธิ์ให้สิทธิ์นี่เป็นชีวิตที่เต็มล้นอยู่ในพระพรของพระเจ้าและกลายเป็นพระพรในแก่คนนานาชาติเพราะพระคำของพระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้านี่เอิ้นเฮามาเพื่อเป็นเกลือและแสงสว่างสำหรับโลกพวกเขานี่เป็นเกลือที่มีความเค็มบ่พวกเขานี่เป็นแสงสว่างที่มีแสงแจ้งที่ส่องแสงออกไปในความมืดบ่พี่น้องที่ฮักหรือเขาเป็นแสงแสงสว่างเป็นแบบตะเกียงแล้วไต้ไฟขึ้นแล้วเอาอย่างเอาแนวมากกว่ามาคุมไว้พี่น้องที่ฮักฉะนั้นอยากหนุนใจพวกเขาเพราะว่าหลายครั้งในสิ่งที่เขากินเขาดื่มเขาจับเขาบายเขาใส่เขาอันใดก็แล้วแต่เขาบ่เข้าใจหลายคนบ่เข้าใจคนน้อยนี่โอ้ยก็มาเหลือใจต่างแท้คนได้เทศนาเกือบทุกมือนะพี่น้องเกือบทุกมือเลยแต่ว่าโดนนี่จะมาเว้าอยู่ทั้งFacebook นี่กรรมเทศลายกับคนที่บ่เข้าใจไม่ได้เทศกับเทศพระเจ้าสร้างมาเป็นนักเทศพระเจ้าเอิ้นมาเทศมาเป็นกระบอกเสียงสำหรับข่าวประเสริฐอาณาจักรของพระเจ้าสิญาณสิกลัวสิ่งใดในบนโลกแห่งนี้และโดยเฉพาะพวกเขาอยู่ในประเทศแห่งเสรีภาพแห่งความเจริญอยู่อเมริกาแห่งมีเสรีภาพฮาเลลูยาบ่ย่านบ่กลัวสิ่งใดในบนโลกแห่งนี้ประกาศไปเลยในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าให้ลมหายใจมีชีวิตอยู่ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชีวิตอยู่ในบนโลกเนี่ยมันสั้นเหลือเกินอีกโดนปันใดเฮาจะอยู่ในบนโลกแห่งนี้เมื่อพระเจ้าให้ลมหายใจให้ชีวิตนี่ประกาศออกไปรับไส้ออกไปฮาเลลูยาบ่ต้องย่านบ่ต้องอายขับไล่ออกไปวิญญาณย่านวิญญาณอายมันบ่มีภาคส่วนในชีวิตของเฮาฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูพี่น้องที่ฮักแต่ละมื้อนี่หัวใจนี่อยู่บ่ได้คนได้อยู่บ่ได้มันอยู่บ่ได้มันตื่นเต้นมันมีพลังอยากนูนใจนะอยากให้กำลังใจอยากเป็นพระพรให้แก่พี่น้องแต่พี่น้องมันขึ้นกับพี่น้องพี่น้องอยากเชื่อหรือพี่น้องบ่เชื่อพี่น้องอยากฟังหรือพี่น้องมันขึ้นกับพี่น้องแต่น่าเสียดายนะหน้าเสียดายหน้าอีดูสงสารหลายคนให้พระพรที่มาจากพระเจ้าเนี่ยผ่านไปแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือก็ไม่ได้กินข้าวกินน้ำเหตุเวียกเหตุการณ์อายุเท่าแก่ไปปีการเท่าแก่ไปตามอายุแต่พระพรชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายอยู่ในบนโลกนี่บ่ได้ทอนโฮมทรัพย์สมบัติขึ้นขอให้ขอบคุณพระเยซูเขาเนี่ยทอนทรัพย์สมบัติในฝ่ายวิญญาณโอ้ทอนขึ้นทอนขึ้นความตื่นเต้นสันติสุขความยินดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกำลังความตื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นนี่คือพระเจ้านะพระคือนี่คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าอย่างเพราะพระเยซูว่าจังซี่นะพี่น้องอยู่ในโยฮันบทที่10ข้อ9พระเยซูว่าเฮามาเพื่อทานทั้งหลายจะมีชีวิตและชีวิตครบบริบูรณ์พระเจ้าอยากเพิ่มทวีคูณขึ้นในสิทธิ์ของพวกเขาเนาะฉะนั้นขอบคุณพระเยซูสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทอกเทพพรโอ้บางเทื่อนี่คนไหนอยู่บ่ได้นะพี่น้องบางครั้งในคนไหนกับถามแบบมันไผมีไผบ่เป็นเสื้อในพระเยซูแล้วเป็นแบบนี้อาการเป็นแบบนี้มันอยู่บ่ได้มันกินบ่ได้มันอยากเบ้าอยากเป็นคำพยานโอ้แต่ละมือนี่คันบ่ได้นมัสการพระเยซูนี่แต่ละมือคันบ่ได้เว้าเรื่องพระเยซูบ่ได้เป็นคำพยานบ่ได้สรรเสริญพระเจ้าโอ้คนน้อยนี่นะอยู่บ่ได้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากถ้าพี่น้องบ่มีประสบการณ์บ่แตกต่างเวลาคนเทศนาเรื่องการเต็มล้นเรื่องความซื่นสมยินดีมันไหลออกมาเป็นธรรมชาติภาษาอังกฤษว่า unspeakable joy นะแต่คริสเตียนทั้งหลายยังมากมายถึกยังถึกวิญญาณศาสนาฮีดของประเพณีคุ้มอยู่ก็ไปอยู่โบสถ์แต่วันอาทิตย์ก็ยังบ่มีเหือบ่มีแห้งก็ยังหน้าเศร้าหน้าเค้งหน้าตึงยังแบกโลกอยู่สิแบกโดนบันไดนะเมียนูที่เป็นคนที่สลาปะปงที่พระเยซูพระเยซูก็ยังบอกว่าอยู่ในมัทธายบทที่11ข้อ18บรรดาผู้เหตุการณ์นักนวงและแบกภาระนักจงมาหาเฮาเฮาใจพวกท่านรับความเศร้าเมื่อยจะแบกโลกไปถึงขนาดใด
ฮาแบกบ่ไหวดอกในบนโลกนี้ขอให้ก็สู้บ่ไหวพี่น้องก็สู้บ่ไหวมันเมื่อยพี่น้องขอให้ก็เมื่อยขอบคุณพระเยซูขอให้บ่แบกล่ะอันใดมันเกิดขึ้นเลยฮาเลลูยาเอาแบบอาจารย์เปาโลเลยนะการมีสิทธิ์พระคิดทรงเป็นชีวิตนี่การตายไปได้กำไรฮาเลลูยาคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะมีแต่กำไรกับกำไรเลี้ยวซ้ายกับกำไรเลี้ยวขวาก็กำไรไปเฮ็ดอันไหนก็มีแต่กำไรมีสันติสุขมีกำลังมีความยินดีมีความตื่นเต้นถ้าเฮาอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะพี่น้องที่ฮะอย่าขาบใบหูบเข้าลบอย่าสร้างหูปั้นหูบเข้าลบและการสร้างหูปั้นนี่มันบ่แม่นเพียงแต่หูปั้นในด้านวัตถุสิ่งของสิ่งใดที่มันยองสิ่งใดที่มันอยู่ในหัวใจในสมองของพี่น้องสาว4ชั่วโมงสิ่งนั้นแหละมันกลายเป็นหูปั้นของพี่น้องแล้วสำลักมันออกให้แต่มือแต่ละวันนี่ในสมองในจิตใจวิญญาณนี่มีแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เท่านั้นอาเมนขอบคุณพระเยซูของเราเนี่ยมักการนมัสการมีเหือมีแหงอยากมีกำลังบ่อยากครับการฟื้นฟูบ่สรรเสริญที่แต่ละมือผู้ที่มีประสบการณ์ในกับการเต็มล้นและเข้าใจเฮ็ดจังได้นั่งอยู่กับมวนซื้อแบบไปแบบใดจะยืนจะนั่งไปตลาดพระเจ้าพระวิญญาณพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ในภายในเนี่ยมันมีกำลังมันม้วนพี่น้องเอ้ยนะของน้อยเนี่ยคือมวนแท้หลายครั้งคนได้ถามหลายคนเจ้าก็ม่วนอยู่บ่รับใส่เสื้อพระเยซูนี่ม่วนบ่อยู่บ่ถ้าบ่ม่วนซื่นถ้าบ่ตื่นเต้นต้องสำรวจวิญญาณแล้วต้องกลับใจละแล้วความเสื้อของเฮาเป็นความเสื้อที่ถูกต้องบ่มันบ่แม่นโอ้เสื้อพระเยซูไปโบสถ์เพราะว่าเห็นแก่ผู้นั้นเห็นแก่ผู้นี้แล้วก็ไปตามฮีดของประเพณีไปตามสังคมฮู้พี่น้องที่ฮักถ้าเฮามีความเสื้อที่ถูกต้องนมัสการพระเจ้าพระเยซูคริสต์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะพี่น้องที่หักพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีความสุขมีพลังอำนาจในวิญญาณของพวกเขานี่นะเป็นหลายครั้งนี่เขาได้มานมัสการพระเจ้าเขาได้บูสำหรับคนในบนโลกนี่เขาได้มีความซื่นสมยินดีได้เมื่อได้มานมัสการพระเจ้าเนาะแบบมันมีพลังเมื่อเขาได้เป่งเสียงยกมือโอ้ยมันมีความสุขมันมีความสุขพี่น้องอยากให้พี่น้องทั้งหลายพบกับสันติสุขนี่เพราะว่านี่คือสันติสุขที่พระเยซูทรงสัญญาว่าสันติสุขที่เฮามอบให้แก่พวกทานบ่เหมือนโลกให้นี่คือความซื่นสมยินดีที่อาจารย์เปาโลได้พบกับความซื่นสมยินดีอยู่ในพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4จงสมซื่นยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเฮาขอย้ำอีกว่าจงสมซื่นยินดีฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูอยากขับกำลังบ่บ่แม่นว่าโอ้พี่น้องบางครั้งคนได้เมื่อยบ่แม่นบ่แม่นตัวเองเมื่อยนะเมื่อยนี่เพราะสงสารคนอื่นสงสารมนุษย์แต่ก็จักสิซอยไปได้เฮากับบ่แม่นพระเจ้าคนน้อยก็เป็นมนุษย์เหมือนพี่น้องแต่คนน้อยเพียงแต่เข้าใจและมีประสบการณ์กับพระคุณความหักไสยศาสตร์การเต็มล้นกับความยินดีและเสรีภาพและกำลังความซื่นบานความตื่นเต้นที่พระเจ้าเอาให้เขาได้กลับมาแบ่งปันเขาได้มาเป็นพัดคำพยานเนาะเขาได้สัญญาว่าสิ่งที่เขาได้รับจากพระเจ้าเนี่ยเขาได้จะประกอบไปบานออกไปบานออกไปยิ่งเขาบานออกไปนี่พระเจ้าทอกเทได้สิ่งใหม่ๆลงมาพี่น้องที่หักผู้ที่บานหลายนี่เก็บเกี่ยวหลายบานความหักก็เก็บเกี่ยวความหักบานบานสันติสุขก็เก็บเกี่ยวสันติสุขน้องวานออกไปผู้ใดวานสิได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นสัญญาหยุดยั้งในการกระทำดีในการเสื้อถือในการวานความหักยิ้มแย้มแจ่มใสวานออกไปแต่ละมือแต่ละวันเนาะคือการดำเนินชีวิตขอบคุณพระเยซูพี่น้องที่ฮะเนาะจังสั้นเอาเขาเดินต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะลงโทษผู้ที่สังผงแล้วยังลงโทษของเสื้อสายตระกูลของเขาอันนี้เขาเอื้นมาการเขาเอื้นมา generation curse ที่คำสาปแซงจากปู่ย่าตายายจากพ่อแม่ที่โบเสื้อฟังพระเจ้าตกลงมาสืบทอดผ่านสิทธิ์ของลูกลูกหลานเลนล่อนไปหลายครั้งเมื่อบางคนเมื่อครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอ้มีปัญหาแบบนี้
มีปัญหาบ่ว่าในด้านฝ่ายวิญญาณด้านจิตใจด้านกายภาพแล้วเฮาก็โอเป็นกรรมพันธุ์ที่มันนําเสื้อมาเขาเลยสั่งตัดออกไปในพระนามพระเยซูสิ่งใดที่มันบ่ดีมันจะมาจากไผจากเสื้อสายพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกไปในพระนามพระเยซูบ่ต้องการนะถ้าพ่อแม่เฮาติดเหล้าติดยาติดไพ่ติดอเนกแล้วแต่ขับใบหุบเขาลบบูซาวิญญาณสัวผีให้เฮ็ดในสิ่งบ่ดีอันใดก็แล้วแต่ในเสื้อสายตระกูลถ้าพ่อแม่ตายย้อนพญาติมะเร็งถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ยากเกิดมาในนั้นแนวนี้หรือว่ายังครอบครัวพ่อแม่ปะกันอันใดก็แต่เฮาสั่งมันหยุดในยุคเฮาในตัวเฮาเขาได้ประกาศแล้วอันใดก็แล้วแต่ที่มาจากพ่อแม่ผู้เสื้อสายปู่ย่าตายายมันจะเป็นแบบใดถ้ามันสิ่งที่บ่ดีก็เลยตัดออกไปเลยตัดโซ่สายสัมพันธ์ในพระนามพระเยซูมันจะหยุดในจุดในยุคของเฮาทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นทางลบมันจะบ่ไหลสู่เฮาเฮาจะประกาศเอาแต่สิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้ามาจากพระคำของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องที่ฮะพี่น้องต้องตัดโซ่สายสัมพันธ์นะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะลงโทษลงโทษลูกหลานของเขา 3-4 ชั่วอายุคนพี่น้องที่ฮะบ่ว่าจะเป็นพระพรหรือคำสาปแซงนี่มันไหลสู่ผ่านกันได้คนต่อคนหรือยุคต่อยุคหรือสมัยต่อสมัยหรือครอบครัวต่อครอบครัวบ่ว่าจะเป็นทั้งคันว่าล่ะบ่ว่าจะเป็นทั้งบวกและเป็นทั้งลบบ่ว่าจะเป็นทั้งดีและเป็นทั้งชั่วสามารถมันเสื่อมต่อกันได้แต่อยู่ที่นี่พระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรนะพระเจ้าจะลงโทษผู้ที่สังพระเจ้าสังพระเจ้ายังแบบโอ้ยแบบลุบลูพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้ข้าไปพระเจ้าองค์เดียวแต่ไปงอมรับหูรับตาสร้างปั้นอันนั้นนบสะนบทรายไปผู้พาป่าไม่อยู่อินเดียนี่โอ้ยอันใดก็นบกันไปหมดงมงายกันไปหมดพี่น้องที่ฮะมันถึงเวลาแล้วอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วให้หูตาวิญญาณคนลาวคนลาวคนไทยได้เปิดออกที่จะหูจักพระเจ้าองค์เทียงแท้ที่คนทั้งหลายถ้าเฮาเว้าในความเสื่อเดิมๆที่เฮาเคยเสื่อกันมาเฮามนุษย์ทั้งหลายแม้แต่ในศาสนาพุทธกันยังรอคอยพระศรีอรัญญะเมตไตรก็คือพระเยซูองค์นี้แหละบ่มีนามสื่อองค์ใดจะรอองค์ใดอีกจะรอพระองค์ใดอีกพี่น้องที่ฮักนะพี่น้องพลาดหลายคนพลาดพระพรพลาดสันติสุขความตื่นเต้นที่พระเจ้าเอาให้แต่ละมือแต่ละวันนี่คนนี้อยู่บ่เป็นนะคนนี้อยู่บ่เป็นแต่ละมืออยากแบ่งปันอยากแบ่งปันความสุขอยากนูนใจอยากให้กำลังใจมันอยู่มันฮ้อนมันฮ้อนภายในแต่หลายคนบ่เข้าใจหลายคนบ่เข้าใจนะพี่น้องที่ฮักคนนี้เทศแต่ละมือแต่ละมือบางมือเทศ3ครั้งบางมือเทศ5ครั้งโอ้ขอบคุณพระเยซูมื้อนี้มื้อหยุดมูจากสิเทศจากข้างบ่แหละโอ้ฮาเลลูยามันสาวบีขอบคุณพระเยซูเนาะพระเจ้าบอกว่าอันนี้ในอพยพบทที่3ข้อ5พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนพระเจ้าจะลงโทษลูกหลานคนหรือผู้ที่สังเฮาถึง 3-4 ชั่วอายุแต่ข้อ6พระเจ้าจะแสดงความหักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ที่หักพระองค์และยังผู้ที่ประพฤติตามปฏิบัติตามพระบัญญัติคือคำสอนของพระเจ้าซื่อไปซัวยังซัวอายุพันกว่าคนเขาเอิ้นว่า thousand generation บ่อันนี้คือสิ่งที่ว่าพระเจ้าร่างการอวยพรถ้าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นผู้ที่เกิดก่อนนี่นะเขาเสื่อไว้วางใจกับพระเจ้าติดตามรับใช้พระเจ้านมัสการพระเยซูคริสต์พระพรกันไหลลงมาเขาไหลไปสู่ลูกหลานเล่นล่อนของเขาพี่น้องตีหักเนาะจังสั้นช่วงนี้เป็นช่วงเขาเอิ้นว่าช่วงกุดจีนละมัดละบังนาปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่อันใดละมัดละบังในโลกสังคมในสิ่งที่กำลังรับหูรับตาและตามกันไปนะอันใดที่บ่เป็นแต่เรื่องยาเอามานำไส้บ่เข้าใจแล้วบ่ต้องไปงมบ่ต้องไปแตะบ่ต้องไปบายบ่ต้องไปมั่วสุมเข้าไปสิ่งที่พี่น้องจะเปิดใจสิ่งที่พี่น้องที่จะใส่ใจคือพระคำของพระเจ้าพี่น้องที่ฮักอยากมีกำลังอยากรับการฟื้นฟูอยากมีพลังวันต่อวันนมัสการตื่นเต้นมีความยินดีอยู่แท้อยู่ในพระคำของพระเจ้านะคนในมักกษัตริย์เดวิด
เราเว้าอยู่ในเพลงสรรเสริญสดุดีบทที่1ข้อ2ความสุขเป็นของคนยังศึกษาพระคำของพระเจ้าทั้งเอาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาภาวนาพระคำของพระเจ้าเราภาวนาเราใคร่ควรเราศึกษาพระคำนั่นหมายว่าเราบ่ออกจากพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนะขอบเข้มขอบคุณพระเยซูมีบทเพลงที่บอกว่าเนาะคนในห้องบ่ได้หมดดอกแต่ว่าเวลาคนในนมัสการเทศนาไปมันจะมีวักเพลงเข้ามาในสมองจิตใจที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่คนในกำลังแบ่งปันและคนในมักห้องคนในจือมันเป็นบักไปสินะเป็นเพลงไทยคนในเคยห้องแต่มาห้องบทจุดบทจบแต่ว่าเวลาห้องแล้วคนในนึกถึงประคำพี่คนนี้บทเพลงนี้บอกว่าความปีติยินดีเขามีในพระคำของพระเจ้าเขาภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนคนในมักเพลงตัวนี้มาความปิติยินดีความปิติยินดีความปิติยินดีเขามีในพระคำของพระเจ้าความปิติยินดีอยู่ในพระคำของพระเจ้าเขาภาวนาเขาใต้ตองเขาคิดเขาใคร่ควรกับพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนอู้พี่น้องที่ฮะอยากมีความซื่นสมยินดีบ่อยากมีความปิติยินดีบ่ฮู้พระเจ้าสัมผัสนี่บางทีความยินดีมันโลดออกมามันใหม่มันฮ้อนไปเบิดทั้งตัวพี่น้องที่ฮะในมือวานนี่พ่อน้อยนอนอยู่พ่อน้อยได้กล่าวคำปัญญาอยู่ในกลุ่มไลน์นะก็โดนจะมาเทศอยู่ในน็อตสลายจะสอนอยู่ในกลุ่มไลน์เกือบทุกวันบ่มันเกือบทุกวันด้วยแหละบ่มันเกือบทุกวันเลยแหละนะไปเข้าไปแซ่ยู่แหละแต่ละมู่นี่เปิดเข้าไปแล้วก็เทศนากันนูนใจพี่น้องเนาะทางพี่น้องคนลาวคนไทยขอบคุณพระเยซูพระเจ้าสัมผัสแห่งแบบนอนอยู่นะมันเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าแห่งสูงสดตั้งแต่หัวถึงตีนเลยนะต้นโตนี่จนซ้ำนะคนที่บ่เข้าใจเฮ้ยจะไหนเจ้าหัวมาจากพระเจ้าเป็นอาการแนวนั้นแนวนี้พี่น้องที่หักเขาน่าจะถามพี่น้องนะเปิดหูตานะมันถึงเวลาที่จะเปิดหูตาสว่างให้เข้าใจละหลายครั้งเมื่อเมาถึงความยิ่งใหญ่การอัศจรรย์ด้วยย่างตื่นแล้วเฮาเป็นมนุษย์น้อยๆมีความเข้าใจสมองน้อยๆนี่เฮาบ่สามารถจะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ดอกแล้วจังได๋เฮาฮู้ว่ามาจากพระเจ้าสิ่งที่มาจากพระเจ้านะมีแต่สิ่งดีๆมันมีสันติสุขมันตื่นเต้นมันมีความยินดีมันมีพลังมันกล้าหาญจิตใจลุล่วงจิตวิญญาณบินเวิร์ดเหมือนนกอินทรีแล้วเขาหู้ว่ามาจากพระเจ้าถ้าว่ามาจากมารนี่ปะมันบ่อยากเห็นมนุษย์จักคนดอกยิ้มได้หัวได้สมซื่นยินดีมีกำลังมันบ่อยากเพราะจิตการของซาตานคือมารคาดทำลายเบิ่งในพระคำของพระเจ้านะอยากบัดแท้จะคู่ว่าอันไหนมาจากซาตานหรือมาจากพระเจ้าทุกสิ่งที่เป็นความเจริญสันติสุขความบังอนาคตความเจริญในทุกด้านมาจากพระเจ้าสิ่งดีๆมาจากพระเจ้าเนาะถ้าสิ่งใดมันบ่ดีบ่ได้มาจากพระเจ้าง่ายๆพวกเขานี่นะที่เป็นมนุษย์ในบนโลกนี้เฮายังฮู้จักที่เอาสิ่งดีๆให้แก่ครอบครัวเฮาให้แก่ลูกหลานของเฮาและพระเจ้าผู้สร้างเขานี่นะลายขนาดใดพระเจ้าบ่อยากเอาสิ่งดีๆแก่พวกเขาเป็นความสัตย์จริงที่พระเจ้าได้ประทานแก่เขาแล้วทานพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ความสมบูรณ์สารพัดทุกสิ่งของพระเจ้าอยู่ที่ตัวพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเนาะเห็นบ่ในพระคำของพระเจ้าโยฮันบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงหักใจหักโลกมนุษย์ทั้งโลกนี่จึงอย่างจึงได้ผัดทานพระบุตรองค์เดียวพระเจ้าหักมนุษย์อย่างมากมายพระเจ้าได้ประทานพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ความบริบูรณ์ทุกสิ่งอย่างของพระเจ้าความสมบูรณ์แบบอยู่ที่พระเยซูประทานให้แก่มนุษย์และประการแรกเพื่อจะบ่ให้มนุษย์จักคนที่ตกลงไปในบึงไฟนรก
แต่ยังให้มาถึงการทิ่มใจเก่าเอาใจใหม่มาฮับเอาชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์เนาะพี่น้องที่ฮักการเชื่อในพระเยซูนี่มิแต่ได้กำไรมิแต่ได้กำไรมันโมเมนต์เพียงแต่ว่าการเชื่อในพระเยซูง่ายจากศาสนานี่มาอยู่ศาสนานี่อู้ยเอาอีกแล้วนะในศาสนาบ่มีฤทธิ์เดชนะในศาสนาบ่มีพลังอิทธิฤทธิ์แต่ในนามพระเยซูในพระเยซูเท่านั้นมีการอัศจรรย์มีความเชื่อมีความหวังมีทุกสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาที่กำลังดิ้นรนซอกหาคำตอบของชีวิตพี่น้องอย่าเมื่อยนะอย่าเมื่อยไปงมไปซอกหาสิ่งอื่นเถอะพี่น้องจะอยู่ประเทศใดอยู่จุดใดในบนโลกนี่นะพี่น้องแสวงหาพระเจ้าโลดอธิษฐานคนไหนพบกับพระเยซูนี่พบเป็นการส่วนตัวนะไม่ได้ไปพบอยู่ที่โบสถ์ไม่ได้ไปพบอยู่ที่คนไหนพบกับพระเยซูอยู่ที่เฮือนคนไหนคนไหนเป็นผู้หนึ่งที่สิ้นหวังกับชีวิตเจ็บปวดแตกสลายละล่มละลายหัวใจแตกผิดหวังกับชีวิตบอกซ้ำบ่มีบ่อนใดสิไปละเขาเอิ้นว่ามันมืดแปดด้านเตะฝุ่นละพี่น้องที่ฮักฮู้แต่วันนั้นพระเยซูปรากฏวันนั้นพระเยซูสำแดงเมื่อวานนี้คนไอ้กล่าวคำพันยานเนาะมีนักข่าวลาวที่แรกคนไอ้บุ้งวันเป็นนักข่าวลาวในวันนักข่าวอเมริกาสิมาสัมภาษณ์โทรศัพท์มาพูดมาจากวอชิงตันดีซีมาจากแคปิตอลซิตี้มาจากเมืองเอกของอเมริกาบ่เคยฮู้นะโทรมาคนไอ้กันในวันอเมริกาว่ามาเอ้าคนลาวตัวนี้มาสัมภาษณ์ประมาณ45นาทีคนได้กับกาวคำพยานไปเลยเพิ่นว่าเพิ่นกับเบ้าเรื่องว่าจุดเริ่มต้นของอาจารย์มาอยู่อเมริกาเป็นยังไงจังได๋มาเชื่อในพระเยซูเป็นยังมาจังได๋จึงมาเป็นอาจารย์เป็นนักเทศและเป็นอย่างเพิ่นถามคนได้กับใส่เต็มที่เลยสะใจเป็นคำพยานแล้วคนได้กับเบ้าถึงประสบการณ์กับพระเยซูคนได้บอกว่าเพราะว่าเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นก็ว่าเป็นศาสนาเนาะเป็นยังจึงมาเชื่อในศาสนาคริสเตียนศาสนาพระเยซูเพิ่นก็เว้าในทํานองนั้นคนได้ว่าการเชื่อในพระเยซูคริสต์บ่แม่นศาสนาบ่แม่นการเปลี่ยนศาสนาบ่แม่นเชื่อในศาสนาคริสต์แต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพระเจ้าในบนโลกมีพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่มนุษย์ในโลกจักรวาลนี้กําลังงมเท้าหาซอกหาคําตอบซอกหาพระเจ้าองค์เที่ยงแท้จังซั่นหยังพี่น้องเห็นบ่เป็นอย่างมันจึงมีศาสนาหลายขึ้นในบนโลกนี่แต่การที่มนุษย์ท้าวหาแสวงหาเหตุอันใดก็แต่ที่ไปหาพระเจ้าหาซอกคำตอบเนี่ยนะพี่น้องที่ฮะเฮาหมุนในทางไปในทางของเฮาเฮาบ่พบนะแต่คำตอบนี่พระเยซูมาแล้วมาโผดมาไถ่มนุษย์แล้วง่ายๆเปิดใจเชื่อรับเอาพระเยซูมาเป็นพระผู้ไถ่รอดพ้นสำหรับเปิดใจและชีวิตของเขามันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงภายในคนไหนบอกแล้วว่าเมื่อคนไหนพบกับพระเยซูครั้งแรกเนี่ยโอ้ยพี่น้องเราบอกว่าเป็นอย่างจะมาเป็นนักเทศจึงจากจุดนั้นจึงได้มากลายมาเป็นอาจารย์กลายมาเป็นนักเทศคนไหนบอกว่ามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเราบอกว่าเราถามในสัมภาษณ์น้องนักข่าวสัมภาษณ์ทั้งโทรศัพท์นะเพราะว่าในทิศหน้าเนี่ยเราจะเอาออกเรดิโอนะแล้วผู้ใดมีของในกับบัญชีนะแล้วจะส่งลิงก์มาให้แล้วพี่น้องที่มีชแนลมีซ่องนี่พี่น้องสามารถฟังได้ทั่วโลกเลยพูดไปฮอดประเทศลาวพุ่นของในกับใส่ยังไงแล้วเนาะเพราะว่าของในบอกว่ามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วถามว่าตั้งแต่มาอเมริกาแล้วกับเพิ่นก็ถามเป็นจุดเนาะเฮียนยังไงแล้วมาเสื้อพระเยซูมาเป็นคริสเตียนจังไดจังไดจะมาเป็นอาจารย์เพิ่นก็เว้าคนไหนก็เว้าถึงการทรงเรียกคนไหนว่าคนไหนพบกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวเราก็ว่าพบแบบไหนว้ายมันก็หลายเนาะเว้าออกมาเลยโอ้ยพี่น้องสร้างการเชื่อในพระเยซูนี่มันบ่แม่นเพียงแต่ว่ามาเชื่อโอ้ว่าโอ้มันว่าโอ้เพิ่นสอนดีศาสนาเฮามาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างเฮาได้ชีวิตในลอนดอนและเมื่อเฮาเริ่มติดตามและเสื้อฟังในพระคำของพระเจ้าพี่น้องจะพบกับสันติสุขพบพระพรอยู่ในบนโลกนี้พระเยซูสอนอย่างนี้นะอยู่ในโยฮันบทที่10ข้อ9พระเยซูว่าเฮาเป็นประตูสำหรับแกะผู้ใดเข้าในทางประตูจะพบความพ้นแล้วจะเข้าจะออกจะพบอาหารพี่น้องเห็นบ่
พบความพ้นความพ้นนิรันดรคำว่าความพ้นในภาษาอังกฤษนี่นะที่แปลออกในความหมายของภาษาอังกฤษแล้วมาแปลภาษาลาวว่าความพ้นความรอดนี่นะคำว่าพ้นนี่มันพ้นไปหมดเลยโมเมนต์เพียงแต่พ้นจากบึงไฟนรกพ้นจากเวรจากกรรมพ้นจากคำสาปแสงพ้นจากบัญหาพ้นจากความชั่วพ้นจากสิ่งเลวร้ายพ้นจากอันตรายพ้นไปหมดเลยนี่คือการในมือเฮาติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เมื่อเฮาเข้ามาเฝ้ากับพระเจ้าติดพันพระเจ้าจะปิดทักรักษาเฮาจะพ้นและเมื่อเฮาจะบ่มีความวิตกกังวลในสิ่งเหล่านี้นะเอเมนขอบคุณพระเยซูฉะนั้นอยากเสื้อเสือนพี่น้องอย่าลังเลใจชีวิตนี่เขาได้บอกตรงๆนะเขาได้เว้าด้วยความหักทราบบ่นานทุกคนต้องจากโลกนี้ไปทุกคนได้ฟังบทเทศนาเขาน้อยเป็น10สาวๆปีบอกว่าพี่น้องคนลาวคนไทยเมื่อพี่น้องปฏิเสธนะเขาน่าจะบอกพี่น้องนะพี่น้องจะเสียใจเสียใจเมื่อพี่น้องปฏิเสธพระเยซูคริสต์เมื่อพี่น้องบอกเปิดใจเมื่อพี่น้องเพราะว่าวันหนึ่งพี่น้องกับเขาน้อยคนในบนโลกนี้จะไปยืนอยู่พระพักของพระเจ้าในวันพิพากษาผู้ใดเชื่อในพระเยซูคริสต์ฮับพระองค์มาเป็นพระผู้ไทยรอดพ้นชีวิตวิญญาณผู้นั้นจะได้รอดพ้นไต่อยู่ในแผ่นดินอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าสุนิรันดรผู้ปฏิเสธความจริงพระเยซูคริสต์จะถูกอย่างทิ่มไปในบึงไฟในโลกที่จะมีม่านมีไฟและทุกทรมานสุนิรันดรมันโมเมนต์เพียงแต่เรื่องชีวิตนิรันดรแต่มันเป็นเรื่องสิทธิประจำวันอยู่ในบนโลกนี่แต่ละมือนี่เต็มล้นนะเต็มล้นกับกำลังเต็มล้นกับความยินดีมันเป็นอุ้ยมันเป็นชีวิตแห่งการอัศจรรย์เป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติมีกำลังมีเหงื่อมีแห่งตื่นเต้นที่มันพิษหูพิษตาที่มันตื้อต่างมูลที่มันแปลกประหลาดต่างมูลนะพี่น้องที่ครับเมื่อเขามาแปลกประหลาดเนี่ยมันในทางลบแบบที่ว่ามันบูจักสิอธิบายทุกคนต้องเข้ามาแม้แต่คริสเตียนเป็นล้านๆนะเสื้อในพระเยซูฮับเอาพระเยซูก็จริงแต่ต้องยอมแท้ๆนะจะพบกับพระเจ้าที่จะเข้าใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วจะมีกำลังในการเดินกับพระเจ้าหลายคนเสื้อพระเจ้าฮับไส้พระเจ้าหับไส้พระเจ้าพระเยซูคิดอยู่แต่หับไส้ไปอย่างเพาะหน้าทีเพาะตำแหน่งเพาะหับไส้พระเจ้าเพาะเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพาะเห็นแก่เงินเพาะเห็นแก่หน้าเพาะเห็นแก่ชื่อเสียงแต่สันติสุขนี่มันบ่มีความยินดีมันบ่มีเมื่อบ่มีสันติสุขมันบ่มีความยินดีมันบ่เป็นธรรมชาติเขาเอิ้นเฮ็ดอันใดก็ใส่หน้ากากมันสวมมันยั่วมันล่อมันหลอกลวงกันนะจังซั่นแหละนะพี่น้องที่ฟังก็ให้เข้าใจมันโบแมนคริสเตียนทุกคนมันจะเป็นเหมือนกันเป็นอย่างหลายครั้งหลายครั้งก็เฮาก็ได้ยินว่าเวลาไปประกาศและคริสเตียนบางจำนวนมีสิทธิ์แบบนี้มันโบแมนทุกคนจะมีสิทธิ์แบบเดียวกันมันขึ้นมาแต่ละคนนี่เสื้อพระเจ้าอยู่ในระดับใดแต่ละคนนี่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในระดับใดถ้าเฮาเสื้อแบบลับๆหูลับๆตาพี่น้องบ่ต้องแปลกประหลาดนะเสื้อแม่เสื้อไม่พระเยซูบางคนก็ยังลิ้นไพ่ลิ้นการพนันยังด่ายังตบยังต้มยังแบบทะเลาะมีบ้านยังผิดเถียงยังต้มยังตุนยังเฮฮากินเหล้ามวนซืนที่มันไล่สละยังลิ้นการพนันอึกทึกหนึ่งน้องพี่น้องบ่ต้องตกใจพ่อยังเพราะคนเหล่านั้นเขารับเอาพระเยซูก็จริงแต่เขายังใจเขายังบ่ได้มอบถวายชีวิตต่อพระเยซูที่แท้จริงชีวิตจริงบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องบ่ต้องตกใจนะอันนี้โมเมนต์สิ่งใหม่สำหรับเขาหน่อยหลายคนก็บอกเออมึงแม่คริสเตียนนี่ก็ยังเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบนั้นแล้วเพราะว่าเขายังบ่ได้เลิกซึ่งกับพระเจ้าแม้นเขารับเขารับเอาพระเยซูก็จริงแต่เขายังบ่มีความใกล้ชิดแบบเลิกกับพระเจ้าที่แท้จริงชีวิตจึงบ่มีการเปลี่ยนแปลงคนที่ลงเลิกกับพระเจ้าเห็นการอัศจรรย์เห็นการเปลี่ยนแปลงโอ้พบกับสันติสุขมันคนได้เบาว่ามันเป็นน้ำออกบ่อมันเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตมันเป็นความซื่นบานมันเป็นพลังมันเป็นความหักที่อยู่เหนือธรรมชาติที่มันล้นลังไหลออกมาจากสิทธิ์ของเขาพี่น้องที่ฮะคนได้เบานี่บ่เป็นเบาจากตำราบ่ได้เบาจากทฤษฎีบ่ได้เบาจากเพราะว่าไปเฮียนบ่อนนั่นบ่อนนี่มาเบาจากประสบการณ์ที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนอยู่ในวิญญาณในจิตใจขอบคุณพระเยซูแต่ก็มีหลายคนเมตนักเทศนาเนี่ยอ่านเจียเอาอ่านตัวหนังสือเอาอันนั้นบ่แม่นเทศนานะเขาเอิ้นว่าอ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์เท่านั้นอ่านเรื่องราวพระคัมภีร์ไผก็อ่านได้
ภาษาลาวภาษาอังกฤษอ่านได้บุญปัญหาแต่การที่จะเข้าใจในความหมายของฝ่ายวิญญาณต้องมีสิทธิ์ติดพันกับพระวิญญาณต้องมีสิทธิ์อยู่ในการยอมต่อการทรงนำและการเต็มล้นการทรงสถิตของพระวิญญาณเท่านั้นจึงจะเข้าใจการเปิดเผยการสำแดงในพระคำของพระเจ้านะพี่น้องที่หักและพี่น้องจะมีกำลังในการเดินกับพระเจ้าโอ้ยมันมีสิทธิ์สิวะพี่น้องบางครั้งในห่างกายในน้อยนี่มันห้อนมันหนไปมัดอยู่บ่ได้แต่ละมือแต่ละมืออยู่บ่ได้แต่มันต้องได้ออกไปเพราะมันล้นมันจะระเบิดภายในมันจะระเบิดภายในและเวลาเบิ่งเห็นคนทั้งหลายทั้งคริสเตียนและบ่เป็นคริสเตียนเหี่ยวแห้งจืดจางมีแต่ปัญหาเลียบไปทั้งนี้กับปัญหาเดียวพันนี้กับทั้งความอุกอังไสยศาสตร์ห้อยยิ้มเสียงหัวเราะสันติสุขเกือบจะบ่เห็นพี่น้องที่หักคำตอบอยู่ที่พระเยซูและสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วผู้ที่ได้รับแล้วก็อย่าปิดปากไว้ลุกขึ้นมาประกาศให้โลกทั้งโลกรู้เลยสำหรับคนน้อยนี่คนน้อยมาถึงในจุดนี้คนน้อยบ่ย่านอะไรเลยนะคนน้อยเมาแล้วเมาอีกคนน้อยบ่ย่านผีตัวใดบ่ย่านมนุษย์หน้าใดย่านมีแต่พระเจ้าผู้นั้นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระเยซูเพราะบัดหนึ่งเขาเนี่ยต้องไปรับผิดชอบยืนอยู่ต้องพระพักของพระเยซูนะขอบคุณพระเยซูฉะนั้นเนาะมือเศร้านี่ก็ย้อนใจมันกระตุ้นอยากเว้าอยากแบ่งปันก็พอเห็นพี่น้องพอมันส่วงของกุจีนแล้วก็เอารูปนั่นรูปนี่เขียนเข้ามามันเป็นการแทรกแซงแล้วมันบ่แม่นในทางของพระเจ้านะก็บอกแล้วคริสเตียนน่ะบ่เชื่อในลาภในบ่เชื่อในความงมงายโชคดีไม่ยังบ่เชื่อในแบบนี้นะบ่มีโชคบ่มีหยังดอกมีแต่พระพรเต็มล้นแต่พระพรอยู่ในพระคุณความหักของพระเจ้านี่มีแต่พระคุณและมีแต่พระคุณพระพรของพระเจ้าเท่านั้นการใช้คำศัพท์นะต้องใช้มันเป็นด้วยเขาสอนพี่น้องนี่บ่สอนแต่พี่น้องเพียงแต่เรื่องความหมายของฝ่ายวิญญาณนะการใช้คำศัพท์แม้แต่พี่น้องเป็นคนลาวนี่เว้าภาษาลาวได้นะยังใช้คำศัพท์บ่ทันเป็นใช้คำเว้าบ่ทันเป็นบ่เข้าใจและบ่ฮู้จักอธิบายคำเว้าคำศัพท์แต่ละอย่างนี่นะยังเว้าบ่ทันเป็นยังอธิบายคำศัพท์บ่ทันเป็นเนาะในฝ่ายวิญญาณฉะนั้นขอหน่อยกันนูนใจในด้านวิญญาณในด้านพระคำของพระเจ้าและวิธีการใส่คำศัพท์ด้วยเนาะให้มันใส่มันถือขอบคุณพระเยซูบางครั้งนะเขาเอิ้นพระเจ้าเนี่ยเขาน้อยสอนหลายครั้งแล้วนะเว้าหลายครั้งเดี๋ยวเขาจะมาเว้าเรื่องนี้อีกเว้ากับพระเจ้าเนี่ยเว้าแบบคือมนุษย์เว้ากันเนี่ยพระเจ้าบ่แม่นมนุษย์เด้เว้ากับพระเจ้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นพระองค์ให้เกียรติพระองค์พระเจ้าบ่แม่นมนุษย์นะพระเจ้าบ่แม่นเสี่ยวเฮานะฮะสิเว้าแบบเว้าไปได้เอิ้นไปได้ก็ได้โอ้พี่น้องที่ฮักพี่น้องเป็นคนลาวคนไทยเวลาเฮาลมกับผู้ใหญ่นะเฮ้ยเพิ่นพี่น้องจะเอิ้นไปซั่นบ่อันนี้เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าที่เต็มล้นด้วยฤทธานุภาพเป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคำสรรเสริญคำเกียรติยศทุกสิ่งอย่างต้องถวายแก่พระองค์เจ้าเอิ้นพระเจ้าต้องเอิ้นพระองค์บ่แม่นเพิ่นเดี๋ยวคนน้อยจะมาเว้าอีกนะมีหลายเรื่องที่พระวิญญาณเผาไหม้ในจิตใจคนน้อยสอนแล้วสอนอีกเทศแล้วเทศอีกนะเทศตั้งแต่พูดแหละคันเว้าแล้วเว้าคันมาว่าตลกก็มันก็เป็นความจริงเทศตั้งแต่ผมเต็มหัวจนบ่มีผมแต่หลายคนก็ยังบ่เข้าใจแต่ว่าคนไหนก็บ่ยอมดอกคนไหนบ่ยุดดอกในการรับใช้พระเจ้าเพราะคนไหนเกิดมาเพื่อจุดประสงค์นี้พระเจ้าให้คนไหนเกิดมาเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อจะเป็นนักเทศเกิดมาเทศถ้าบ่ได้เทศแล้วกินบ่แซ่บนอนบ่หลับอยู่บ่เป็นถ้าบ่ได้รับใช้บ่ได้นมัสการบ่ได้สรรเสริญพระเจ้าคนไหนอยู่บ่เป็นกับชีวิตนี้เพราะมันมีความสุขมันมีพลังมันเป็นธรรมชาติไปแล้วสิไปให้เฮ็ดในอื่นนี่คนได้มืดตึบคนได้ลอยเลย
แต่เมื่อพี่น้องเว้าเรื่องการรับไส้เว้าเรื่องการนมัสการฟื้นฟูเรื่องประคำนี่ฮาเลลูยามันถึกใจเพราะมันเป็นชีวิตกำลังเอเมนขอบคุณพระเยซูบางครั้งความตื่นเต้นที่พระเจ้าให้อีกหลายนะคนไหนว่ามันมีไผ่บ่ตื่นเต้นแบบมันจะลุกขึ้นมันแบบแบบฮาเลลูยามันแบบพระเจ้าสัมผัสทำงานมันตื่นเต้นมันสิบังนั่งโคตรอยู่แบบมันอยู่บ่ได้นะแบบนี้นะมันไปแบบมันตื่นเต้นโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูเนาะฉะนั้นพี่น้องที่หักพี่น้องฟังแล้วกะสิทธิในการตัดสินของพี่น้องเลือกเอามักแบบไหนก็เลือกเอามักแบบโศกเศร้าเศร้าหน้าบูดหน้าแห้งอ่อนแห้งพี่น้องกะเลือกเอาข้อไหนปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นข้อไหนมาข้อไหนสอนเทศนากับพี่น้องอยู่ในกลุ่มนี้เต็มล้นเอาแต่ละมือลูกรับเอาการเต็มล้นกับประคุณความหักสันติสุขความยินดีความซื่นสมยินดีไสยสนะเสรีภาพลูกก็โกยพวกลูกรับเอาด้วยความเสื่อเอามัดในประคำของพระเจ้า66เล่มนะคนได้เอาแบบนั้นนะแต่ว่าหลายครั้งคนที่บ่ได้หูตาบ่ได้เปิดเขาเอิ้นมากันเล่นไหลกันตามไปติดตามไปในหลักการสอนของศาสนาคริสเตียนเนี่ยมันก็มีได้คิดเขาเอื้นมาศาสนาคริสเตียนนะก็คือบ่ได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เนาะก็แบบก็ไปจังซั่นแหละก็เสื้อถืออยู่แต่บ่มีเหือบ่มีแห้งลอยเศร้าบ่ตื่นเต้นบ่มีสันติสุขบ่พบกับเสรีภาพบ่ได้รับการปลดปล่อยโหแต่บัดนั้นก็ยังลับหูลับตากันไปน่าสงสารนะพี่น้องหลายครั้งเขาได้อธิษฐานในน้ำตาไหลน้ำตาไหลอิดแม่พระเจ้าให้สัมผัสถึงความทุกข์ของมนุษย์ในบนโลกนี้อยากให้พบการปลดปล่อยอยากให้โลกขึ้นมารับการฟื้นฟูม้วนซื่นไปนำกันเมื่อได้นมัสการพระเจ้าสรรเสริญไปนำกันเขาได้หมักแบบนี้มันไม่พลังพี่น้องโบโซโบเศร้าคริสเตียนโบโซโบเศร้านะเห็นบอกเพลงที่เขาเอิ้นเขาเพลงที่เขาห้องกันคริสเตียนบ่ควรโศกเศร้ามาพวกเขาห้องเพลงคริสเตียนบ่ควรโศกเศร้าภาษาไทยคริสเตียนไม่ควรโศกเศร้าบ่ควรไม่ควรโศกเศร้าอย่าบ่ต้องโศกเศร้าจะเป็นโศกเศร้าเมียงมันจะเป็นจมในความโศกเศร้าอีหยังพระเจ้าให้เฮาแล้วไปได้สิเอาสันติสุขนะความหักของพระเจ้าความซื่นบานนมัสการพระเจ้าเลยนมัสการพระเจ้าไหลลงมาลงมาให้ท่วมแผ่นดินคือหัวใจของเฮานี่เปิดใจให้พระคุณความหักของพระเจ้าไหลลงมาเทลงมาไหลลงมาลงมาเพื่อการฟื้นฟูไหลลงมาความรักเมตตาพระองค์ฮาเลลูยาไหลลงมาลงมาให้ท่วมหัวใจไหลลงมาลงมาเพื่อการรักษาหัวใจขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์ให้ความรักของพระเจ้าไหลลงมาเทลงมาล้นลงมาโอ้พี่น้องที่รักพระเจ้าทอกเทความรักสันติสุขเข้ามาในหัวใจของคนนี้ล้นพี่น้องล้นแล้วมันล้นแล้วมันก็อดบ่ได้ปิดปากบ่ได้มันฮ้อนมันขังอยู่ภายในนี่แล้วมันก็ได้เว้าออกไปคันบ่เว้าออกไปนี่คนจะระเบิดพี่น้องเข้าใจบ่ฮะคันเว้าผู้บ่เข้าใจเว้ยคือเว้าโพดเว้าเรือเว้าเอียงบ่เข้าใจบ่เข้าใจแล้วบ่มีประสบการณ์สิฟังร้อยครั้งก็บ่เข้าใจเพราะบ่มีประสบการณ์ลองมาซีมลดในความหักการเต็มล้นกับพระเจ้าดูในพระคุณความหักกับสันติสุขกับความยินดีกับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วจะเข้าใจ
คนที่มีประสบการณ์เนี่ยเบาน้อยหนึ่งก็เข้าใจแต่ผู้มีประสบการณ์คนนี้เทจนเหือซึมเหือไหลไข่ย่อยฟังเป็นสมองก็บอกเข้าใจนะมันเข้าอยู่หัวเนื้อหนังแต่มันบ่ลงเข้าไปในวิญญาณมันบ่สัมผัสฟังแล้วก็ผ่านไปบ่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะภายในจิตวิญญาณมันบ่สัมผัสมันบ่เสื่อมเข้ากันนะพี่น้องคนที่ไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่เปิดหัวใจออกนะเฮ็ดอย่างนี้สัมผัสไปหมดเลยนมัสการนี่บ่จำเป็นดอกต้องใส่ดนตรีเพราะการนมัสการที่แท้จริงที่ถูกต้องต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงมันล้นออกมานี่คนได้เปิดปากขึ้นมานี่คนได้นมัสการโอ้ยอะไรด้วยโอ้ยพี่น้องมาไปสัมผัสพระเจ้าเด้คันคนเบิ่งบ่เข้าใจจำไม่ได้ยังซะโอ้ยพี่น้องมันมีสันติสุขก็ได้ถึงสัมผัสกันยิ้มกับหัวน่ะจักมียังแล้วมีแต่หัวไม่ได้ยิ้มเอ้าสิให้หน้าบูดซะบ่เฮานี่มันเมื่อยปอแห้งเลยเฮ็ดเวียกเหตุการณ์น่ะพี่น้องมึงด้วยดิก็เลยมันออกฮ้อนมันซึมมันแดงไปเบิดมันนี่คนที่ฮ้อนบ่ได้หน้านี่จนแดงจนโอ้ยอะไรโดยยาพี่น้องเอ้ยมีแผงบ่มวลดำซื่นสมยินดีนะโอ้เหมาพี่น้องมันมีความสุขเมื่อเฮาได้ถือการสัมผัสแต่ต้องโอ้มีสันติสุขพี่น้องมีกำลังมันซื่นบานมันบ่แบกหามมันบ่วุ่นบ่วายเนาะพี่น้องเคยได้ยินเพลงนี้บ่คนใดละซึมไปเบิดมันฮ้อนเบิดพี่น้องใส่เสื้อแขนยาวเอ้ยน่ะฮ้อนบ่ฮ้อนนี่เดี๋ยวเด้อขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูเวลาเฮาอยู่ในการเต็มล้นนี่นะพี่น้องเฮาเบิ่งอันใดนี่มันบ่ได้เป็นอุปสรรคในจิตใจของเฮาได้เบิ่งอันใดนี่มันมวนไปหมดเลยเพราะสิ่งที่มันมวนนี่มันมวนอยู่ในจิตใจพี่ภายในพี่แต่ว่าถ้าเวลาเฮาจิตใจมันบ่สบายใจเบิ่งอันใดก็บ่มวนเบิ่งอันใดก็เศร้ากินอันหยังก็บ่แซ่บฟังหยังก็บ่มวนนั่นเขาเอิ้นว่าปัญหาของหัวใจมันอยู่ในใจหั่นแหละเจ้าสิไปกินอาหารบุฟเฟ่ไฮคลาสสูงๆเจ้าจะนุ่งอันใดเฮ็ดหยังเจ้าก็บ่สะใจเจ้าก็บ่มักนะเพราะหยังเพราะภายในของเจ้ามันบ่ได้เต็มล้นมีแต่โอ้อวดเนื้อหนังเอาไปเลยนี่แหละเป็นการหน้าไหว้หลังหลอกว่ามันสันติสุขที่แท้จริงมันล้นออกมาจากภายในสันติสุขความซื่นสมยินดีที่มันล้นออกมาจากภายในนั้นเป็นธรรมชาติงดงามพี่น้องง่ายๆนะง่ายๆบ่ได้ออกเหือเทแห้งบ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังน้ำผุแห้งชีวิตน้ำออกบ่ไหลพุดๆไหลออกมาแต่ละมือแซ่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านะมวนล่าเริงมวนซื่นเนาะขอบคุณพระเยซูเอเมนพระเจ้าให้เฮามีสิทธิในการเลือกรับประคัมภีร์ในปฐมกาลที่เฮาเว้ากันนะอพยพบทที่20ข้อบทที่20ข้อ5ข้อ6นะมันมี2กรรมมันมี2ฝ่ายฝ่ายนึงพระเจ้าจะลงโทษเสื้อสายลูกหลานตระกูลและอีกฝ่ายนึงพระเจ้าจะอวยพรเป็นสัวอายุพันสัวอยู่กว่าคนลูกหลานเขาอยู่ในฝ่ายใดคนที่ถือการสาบแซงเสื้อสายตระกูลอันไหนก็แล้วแต่ลูกหลานเพราะความบาประบบกลับใจบ่เสื้อฟังแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เสื้อฟังพระพรกันไหลไปสู่ลูกหลานสู่พันอายุ thousand generation ให้สิทธิ์ของเขาได้เป็นทอพระพรทอไล่ไปสู่ลูกหลานไล่ไปสู่คนอื่นเฮาเริ่มจากจุดนี้คนได้ตั้งเป้าหมายว่าก่อนที่คนได้จะจากโลกนี้ไปภาษาอังกฤษเลกาซีนะเฮาจะปะอย่างไว้สำหรับคน
รุ่นหลังเมื่อเขาก้าวถึงเขาเมื่อลูกหลานเขาหน่อยก้าวถึงเขาหน่อยเขาให้เขาอยากให้ลูกหลานหู้อย่างกับเขาเขาหน่อยต้องการอยากให้ลูกหลานเสื้อสายตระกูลเขาหน่อยประการแรกอยากหู้ว่าถ้าเขาหน่อยเป็นพ่อตู้พ่อตู้สันติบอกหรือเป็นลุงสันติบอกหรือพ่อบอกโหเมื่อก้าวถึงซื้อเขานี่ให้ลูกหลานชัวเซนคนนี่ให้เขาหู้แล้วแหละโหเพิ่นนี่บ่ธรรมดาเด้เพิ่นหักพระเยซูเอาสุดๆเด้เขาน้อยอยากได้ยินลูกหลานที่จะเว้าถึงประวัติของเขาน้อยน่าจะเป็นพ่อพรไอ้แกส่วนลูกเล่นหลานหลอนเล่นเวลาเขาจากโลกนี้ไปนะอันนี้คือความต้องการที่เขาน้อยอยากกระทำสำหรับพี่น้องเด้เลยว่าเขาใส่สิทธิ์เท่าแก่ไปวันๆไปตามลมตามแรงเมื่อแล้วก็เมื่อไปการเป็นมนุษย์ที่บ่มีเป้าหมายกับชีวิตนะพี่น้องที่ฮะถ้าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและใกล้ชิดกับพระเจ้านี่เขาจะเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตอยู่ในจุดนี้เขาอยู่จุดเขามีจุดประสงค์เขามีเป้าหมายมันบ่แม่นว่าแต่ละมือมารับหูรับตาเอาจังใดก็ได้ดอกพี่น้องพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเขาและเมื่อเขาอยู่ในแผนการของพระเจ้าเขาก็จะมีอนาคตพระคำของพระเจ้าว่าอยู่ในเยเรมีย่าบทที่29ข้อ11ว่าพระเจ้าผู้เดียวเป็นผู้ฮู้แผนการเป็นแผนการนำความเจริญบ่แม่นแผนการการทำลายเป็นแผนการนำความเจริญเป็นแผนการนำความบังและอนาคตฮาเลลูยานี่คือพระเจ้าความเจริญอนาคตความบัง prosperity hope and future นะนี่คือพระเจ้าฉะนั้นเขาอยู่ในทางของพระเจ้ายึดถือเสื่อมั่นและเอาในถ้อยคำพระวจนะธรรมของพระเจ้าอุ้ยบางทีนี่มันคนบอกเข้าใจในความตื่นเต้นแบบมันเขาได้บางทีเขาได้สัมผัสเนี่ยเขาได้เหมือนคือขี่ม้านะพี่น้องมันตื่นเต้นนะโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูเมื่อวานพี่น้องมีภายในทั้งโซนยุโรปฟังนะเดี๋ยวพบกันนะพี่น้องวิญญาณนี้ไปแล้วมันฮอตละมันเรดี้มันบินละเอเมนฮาเลลูยามันเหมือนเพลงตัวหนึ่งเฮาจะบินขึ้นไปดังนกอินทรีแม้ลมพายุแรงโอ้เพลงนี้มัน30ปีแล้วเฮาบ่เคยหวั่นไหวมันพายุหรือปัญหาอุปสรรคมันเข้ามาบ่ได้เฮาจะบินขึ้นไปบินขึ้นไปบนนกอินทรีเอเมนบ่มีคริสเตียนลูกของพระเจ้าตั้งเป้าหมายอยู่ในสมองบ่มีคำว่ายกเลิกบ่มีคำว่าบ่มีคำว่ายอมแพ้มีแต่บุกหน้าต่อไปบากบั่นมุ่งหน้าต่อไปฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูเกิดมาสู้ต้องตั้งต้องยังต้องให้กำลังใจตัวเองนะมันบ่แม่นว่าโอ้ยหน่อยนึงก็ถอยหน่อยนึงก็ย่านหน่อยนึงก็ซ้ำหน่อยนึงก็ลี่มุ่งหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปขอบคุณพระเยซูเนาะโอ้มื้อนี้ก็ทั้งวันละพี่น้องเอามื้อนี้เป็นสมองแล้วเนาะขอบคุณพระเยซูโอ้ยฮาเลลูยามันเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติผู้ประสบการณ์แล้วก็เข้าใจตื่นเต้นอ่อนซ้อนม้วนซึนไปนํากันผู้ที่บ่มีประสบการณ์ก็ฟังก็บ่เข้าใจเบิ่งก็บ่เข้าใจพอมัวมันบ่เกิดขึ้นกับเฮาเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าหัวใจเขาพบกับการเต็มล้นกับความยินดีกับไสยศาสตร์สรีภาพกับพระวิญญาณหูยพี่น้องเอ้ยเอาจังไหนมันกระมวลเนาะขอบคุณพระเยซูเอาสู้สู้ให้กำลังใจทุกคนอธิษฐานเนาะเดี๋ยวมีเวลาก็สิไปเทศในกลุ่มอีกพอมันอยู่บ่ได้มันต้องได้เทศมันล้นแล้วมันต้องได้เทศเอเมนขอบคุณพระเยซูพอเกิดมาเทศนะแต่ละมื้อแต่ละวันนี่โอ้อยู่บ่ได้มันมีกำลังมีสันติสุขแล้วก็อยากให้พี่น้องเนาะขอบคุณพระเยซูอยู่ไม่กามันกาจะมงแล้วนี่มันเฮ้ยน้ำกินข้าวแล้วนี่เนาะขอบคุณพระเยซูเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในโบสถ์อยู่ออฟฟิศเดี๋ยวจะกลับบ้านไปบ้านแล้วพอจะพักพอหน่อยนึงเนาะแล้วก็สิเข้าไปในกลุ่มอีกเอาเอเมนให้พระเยซูได้รับเกียรติเนาะพี่น้องรักทุกคนสู้ๆต่อไปเอาเดินต่อไปเด้อเอาเอเมนเอเมนเอเมนไปแล้วเด้อพบกันใหม่ในวิดีโอนะเอเมนเอเมนขอบคุณพระเยซูในนามพระเยซูเอเมน